สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชติแพชชั่นค่ะวันนี้พี่อ้อก็จะมารีวิวประสบการณ์ติดศุลกากรที่เกาหลีใต้นะคะเมื่อปีใหม่นะคะพี่อ้อมีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาะเชจูประเทศเกาหลีใต้มาค่ะก็โดยปกติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาเราซื้อของแบรนด์เนมนะคะไม่ว่าจะฝั่งไทยหรือว่าฝั่งต่างประเทศประเทศที่เราไปท่องเที่ยวอ่ะแล้วก็ขนกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะแชร์กันบ่อยๆว่าให้ระวังศุลกากรที่ประเทศไทยค่ะคือพี่อ้อก็จะบอกเพิ่มนะคะเพราะบางท่านก็อาจจะคิดแค่นั้นว่าไปต่างประเทศแล้วซื้อของกลับมาก็มีโอกาสติดศุลกากรประเทศไทยได้นะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะน่ากลัวมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าคือนอกเหนือจากแค่เราซื้อของจากต่างประเทศแล้วเข้าไทยแล้วมีโอกาสที่จะถูกตรวจสอบจากศุลกากรแล้วเนี่ยแม้แต่กระทั่งเราซื้อของในไทยนะคะก็คือช็อปต่างๆใน King Power ใน Duty Free นะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วเราก็ข้ามฝั่งไปที่ประเทศที่เราเที่ยวนะคะอันนี้ประเทศอื่นพี่อ้อไม่มั่นใจนะแต่สำหรับเกาหลีเนี่ยพี่อ้อโดนติดๆกันถึง2ครั้งแล้วนะคะก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ชมกันค่ะก็ภาพรวมก่อนนะคะก็คือว่าถึงแม้เราจะซื้อของในประเทศไทยแล้วเราข้ามไปประเทศเกาหลีเราก็มีสิทธิ์ถูกตรวจสอบหรือติดศุลกากรประเทศ อื่นที่เราไปได้เหมือนกันนะคะแล้วเวลาเราท่องเที่ยวเสร็จจากประเทศเกาหลีเรากลับมาประเทศไทยเราก็มีสิทธิ์ถูกตรวจสอบได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเรามีโอกาสต้องลุ้นถึง2ต่อดังนั้นนะคะก็ต้องคิดให้ดีนะคะถ้าจะซื้อของชิ้นหนึ่งนะคะการที่จะหลบเลี่ยงหรือกระทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมายเดินจริงพี่อ้อก็ไม่ได้เชียร์ว่าให้ทำผิดกฎหมายหรอกแต่ว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งคนที่ซื้อของมาใช้เองนะคะไม่ได้ขายนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยของที่เราไปเจออย่างเช่นใน King Power อาจจะมีไม่เหมือนกับช็อปพารากอนบ้านเราในบ้านเราก็บ้านเราเหมือนกันเนาะช็อปพารากอนที่เราสามารถไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะคือเป็นของที่หายากหรือเราอยากได้มานานเราก็จำเป็นต้องตัดสินใจซื้อกลับมานะคะไม่เพียงแค่เรื่องของราคาที่ถูกกว่าช็อปในไทยด้วยนะคะหรือไปต่างประเทศราคาถูกกว่าเราก็แบบอยากซื้อมานะคะเพราะว่าไหนๆเราไปเที่ยวแล้วเราก็อยากได้ของติดไม้ติดมือมาทีนี้เนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าถูกตรวจสอบก็จำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขที่เขาจะปรับเรานะคะทีนี้มาฟังเรื่องของพี่อ้อค่ะคือต้องย้อนกลับไปเล่าเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะพี่อ้อได้มีโอกาสไปเที่ยวที่โซนะคะแล้วตอนนั้นพี่อ้อไม่รู้อะไรเลยคือเราอ่ะปิดเราไม่ได้ไปต่างประเทศอ่ะมาหลายปีแล้วสมัยที่เราไปต่างประเทศอ่ะเรารู้อย่างเดียวเลยว่าเวลาที่เราไปส่วนใหญ่พี่อ้อไปญี่ปุ่นกับเกาหลีก็จะได้ของแบรนด์เนมติดไม้ติดมือกลับมาบ้างก็เรียกว่ามิซุกอ่ะก็คือสะพายเข้ามาเลยก็ไม่เคยถูกตรวจใดๆนะคะแต่ทุกครั้งที่สะพายเข้ามาก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะคะแล้วครั้งนี้ค่ะก็เป็นครั้งแรกที่เปิดประเทศแล้วพี่อ้อก็ไปเที่ยวโซกับเพื่อนๆเข้าไปที่ช็อปกุชชี่นะคะในสุวรรณภูมินะคะซึ่งตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นนะคะก็คือแบบมีเบิร์ธเดย์นะคะได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะได้คืนกับ 25% อ่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นเงินคืนนะคะคือซื้อของใน King Power ได้ทีนี้เพื่อนก็ซื้อรองเท้าผ้าใบกุชชี่คู่หนึ่งประมาณ 30,000 กว่าบาทซึ่งราคาที่แน่นอนพี่อ้อจำไม่ได้นะแน่ๆก็คือถูกกว่าข้างนอกนะคะส่วนลดน่าจะต่ำกว่า 30,000 เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนเขาก็เป็นสายแบ็คแพ็คอ่ะเขาก็เที่ยวเขาก็จะมีกระเป๋าสำหรับใส่กล้องก็คือของเขาเยอะพี่อ้อก็เลยอาสาช่วยถือถุงกุชชี่นั้นให้นะคะลำดับที่1พี่อ้อถามSA ในกุชชี่ที่สุวรรณภูมิว่าเอ๊ะถ้าซื้อไปอ่ะจะมีโอกาสถูกตรวจไหมคุณ SA ก็ตอบแบบกว้างๆว่าเป็นการสุ่มนะคะก็คือไม่สามารถตอบได้พี่อ้อก็รู้ละโอเคแสดงว่าถ้าเราซื้อในช็อป King Power เองก็ตามเราก็มีสิทธิ์ตรวจสอบตอนกลับมาได้เช่นกันนะคะแต่พี่อ้อก็ไม่ได้คิดว่าจะถูกเรียกที่เกาหลีค่ะพอไปถึงที่เกาหลีนะคะไปถึงนี่เป็นทริปแรกของเราพาสปอร์ตสีขาวนะคะเพราะผ่านไป3ปีพาสปอร์ตก็หมดอายุแล้วก็ไปทำใหม่เป็นเรื่องที่เราต้องตื่นเต้นมากๆเกี่ยวกับเรื่องการผ่านด่านตม.ตรวจคนเข้าเมืองให้ได้ก่อนนะคะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่แบบมีข่าวเกี่ยวกับผีน้อยเยอะมากนะคะแล้วก็เราต้องสมัคร KETA ไปเราต้อง
ฝึกพูดภาษาอังกฤษโต้ตอบกับเขาให้ได้คือเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากกว่าถือถุงกุชชี่ค่ะแต่พี่อ้อก็ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมาได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ได้มีคำถามอะไรเลยนะคะก็เลยไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องถุงกุชชี่ที่ถือมานั้นเลยปรากฏว่าพอผ่านตม.มาแล้วหลังจากเราได้รับกระเป๋าแล้วนะคะพี่อ้อก็ถือถุงกุชชี่นั้นน่ะเดินออกจากเขาเรียกอะไรอ่ะในสนามบินออกมาธรรมดาค่ะแต่ถูกศุลกากรเรียกไปคุยด้วยนะคะแล้วก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษที่เราได้ฝึกฝนมาว่าเราต้องถ้าเราถูกตม.จับเนี่ยต้องตอบอะไรบ้างใช่ไหมคะเขาก็ถามราคาว่ากระเป๋าเนี้ยในเนี้ยในถุงเนี้ยมีอะไรเพราะโลโก้กุชชี่ก็หลาละแล้วก็ถุงใหญ่มากๆเราก็ไม่รู้อะไรค่ะก็คือไม่คิดว่าต้องโดนเรียกก็คือยื่นให้เขาดูแล้วก็ให้เขาตรวจสอบเขาก็เปิดเข้าไปเห็นเป็นรองเท้าเขาก็ถามแล้วว่าราคาเท่าไหร่พี่อ้อก็ซื่อๆเลยก็กดให้ดูแต่ทีเนี้ยก็จำว่าเพื่อนอ่ะเขาซื้อมาประมาณไม่เกินประมาณ 20,000 ต้นๆพี่อ้อก็พิมพ์เป็น 20,000 บาทไทยเท่ากับกี่วอนให้เขาดูค่ะเขาก็ดูแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ปล่อยผ่านออกมาอย่างงงๆนะคะพี่อ้อก็ยังงงๆอยู่ตอนนั้นแต่ก็ทำให้เรารู้แล้วว่าโอเคถ้าซื้อของแบรนด์เนมเข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่ถูกเรียกนะอันตรายนะต้องอาจจะถูกปรับได้นะคะครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งต่อไปต้องระวังนะคะพอมาครั้งต่อไปค่ะก็เมื่อปีใหม่ที่เล่าให้ฟังนะคะว่าไปเกาะเชจูมาก็ไม่คิดว่าต้องซื้ออะไรอีกนะคะในสุวรรณภูมิปรากฏว่าก็ไปเจอรองเท้าผ้าใบที่น่ารักนะคะซึ่งได้รีวิวไปก่อนหน้านี้คือตื่นเต้นแล้วก็รีวิวนะขณะที่อยู่เกาะเชจูเลยค่ะแล้วเสร็จเนี่ยก็ทำให้เสียไม่ได้ที่ต้องซื้อกลับเข้ามานะคะทีนี้ก็มีแผน2ไว้แล้วว่าโอ้จริงๆไม่อยากซื้อเนาะแต่ถ้าซื้อมาแล้วถูกจับอ่ะเราจะทำยังไงก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวพอผ่านตม.เราก็ได้กระเป๋าเดินทางเราก็เอากล่องรองเท้านะน่ะรองเท้าที่เราได้มาใส่ในกระเป๋าเดินทางก็ได้แต่ปรากฏว่าคดีพลิกนะคะก็คือว่าเราคิดว่ารองเท้าอ่ะคู่เล็กๆใช่ไหมคะกล่องจะไม่ใหญ่ใช่ไหมปรากฏว่ากล่องใหญ่มากคือถุงเนี่ยเท่ากับถุงกระเป๋า1ใบเลยอะค่ะเขาก็ให้ถุงมาแบบนั้นจริงมีริบบิ้นเต็มเลยนะพี่อ้อแกะออกไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพี่อ้อก็คิดว่าโอเคถุงใหญ่ไม่เป็นไรเพราะว่าระหว่างที่อยู่ไทยจนลงเครื่องเนี่ยก็จะไม่มีคนอะจับตามองเราหรอกเดี๋ยวเราได้กระเป๋าเดินทางเราก็จะเอาถุงเนี้ยเข้าไปในกระเป๋านะคะแล้วลากออกไปแต่ปรากฏว่าเกาะเชจูเป็นเกาะที่เล็กสนามบินก็เป็นสนามบินที่เล็กมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เหมือนกับสนามบินอินชอนที่แบบใหญ่มากนะคะก็คือแบบถ้าเราคิดจะทำแบบนี้ที่สนามบินอินชอนพี่อ้อคิดว่าได้แต่ว่าถ้าเป็นเกาะเชจูทันทีที่ผ่านตม.มาซึ่งนักครั้งที่2เนี่ยพี่อ้อไม่กลัวตม.แล้วเพราะว่าเราผ่านมาครั้งแรกแล้วแล้วก็ประวัติของเราคือนักเดินทางจริงๆอ่ะทีนี้พี่อ้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องถุงชาแนลใบใหญ่ที่ถือเข้ามานะคะก็เป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะสนามบินเล็กมากพอพี่อ้อผ่านตม.มาลงบันไดเลื่อนปุ๊บคือซ้ายมือเนี่ยเป็นสายพานที่เราต้องรับกระเป๋าขวามือเนี่ยก็คือศุลกากรเลยคือเขาอยู่ตรงข้ามกันแบบนิดเดียวแล้วทุกๆท่านนะคะที่เป็นศุลกากรที่รับใบขาออกจากเราอ่ะขาเข้าเนาะเรียกขาเข้าเขาอ่ะยืนทุกท่านอ่ะมองมาที่พี่ยอดคือไม่ได้มองมาที่ยอดมองมาที่ถุงชาแนลของพี่ยอดเนี่ยพี่ยอดก็คิดแล้วว่าโอเคเราเป็นจุดเด่นมากเพราะว่าเราลงบันไดเลื่อนไปใช่ไหมคะเขาเห็นตั้งแต่บันไดเลื่อนแล้วเราไม่สามารถรับกระเป๋าแล้วก็เอากล่องหรือถุงชาแนลอ่ะใส่ลงในกระเป๋าได้ก็คิดว่าต้องเตรียมตัวแล้วล่ะที่จะต้องถูกปรับนะคะแล้วปรากฏว่าถึงแม้จะคิดอย่างนั้นก็ตามนะคะก็ถึงเวลาคือพอเราได้รับกระเป๋าอ่ะมันมีการที่เราต้องเตรียมแปรงสีฟันยาสีฟันออกมาแล้วก็เตรียมเสื้อโค้ทออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการเปิดกระเป๋าอยู่ดีทีนี้ไหนๆเปิดกระเป๋าแล้วพี่อ้อก็เลยเอากล่องเอาถุงอ่ะใส่ในกระเป๋าแต่ไม่ใส่ในกระเป๋าของตัวเองนะคะเพราะว่ากระเป๋าของตัวเองอ่ะขนาดที่รีวิวไปครั้งที่แล้วขนาดแค่24นิ้วนะคะก็คือไม่ได้ใบใหญ่มากแล้วเรามากับทัวร์นะคะเราไม่จำเป็นต้องเอากระเป๋าใบใหญ่มาเราก็เลยฝากไว้กับเพื่อนที่มีพื้นที่อันนี้ไม่ต้องได้ตั้งใจหลบหลีกเลยนะก็เป็นความฟุกจริงๆแล้วเพื่อนก็คือญาตินี่แหละค่ะเขาก็ถือไปเราก็ถือกระเป๋าของเราเชื่อไหมตอนที่ระหว่างที่เราเปิดกระเป๋าเนี่ยพี่อ้อก็เห็นแล้วล่ะว่าเจ้าหน้าที่ของเขานะคะก็มายืนมองอยู่แต่พี่อ้ออ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นศุลกากรหรือเป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไปนะคะก็มายืนมองเราเปิดกระเป๋ากันอยู่
แล้วพอเราลากแต่ตรงที่เราเปิดกระเป๋าค่ะตรงศุลกากรเนี่ยอยู่ใกล้กันนิดเดียวนะคะก็คือเห็นกันได้แหละอาจจะมีแค่ม้านั่งกั้นอยู่นะคะแล้วพอเราลากไปพอเราลากกระเป๋าไปพี่อ้อก็ลากด้วยปกติแหละก็พร้อมใจละเพราะว่าพร้อมใจนี่ก็คือพี่อ้อลากกระเป๋าพี่อ้อเพื่อนลากกระเป๋าเขาที่มีของพี่อ้อเขาไปแล้วศุลกากรเรียกพี่อ้อเพียงคนเดียวจริงๆเขากันเพื่อนมาแล้วเขาก็ไล่เพื่อนไปนะแล้วก็ไปคุยกันนะคะก็ได้ใช้ศัพท์ที่ท่องมาจากครั้งที่แล้วนะคะเขาก็ถามว่าคุณทำอาชีพอะไรคุณมาทำอะไรอยู่ที่ไทยคุณทำอาชีพอะไรคุณมีเงินมาเท่าไหร่นะคะแล้วเขาก็ให้ดูเอกสารที่เราต้องกรอกก่อนที่เราจะเข้าประเทศเขานะคะด้านหลังก็จะมีคำว่าคุณมีของต้องสำแดงหรือไม่ประมาณนี้นะพี่อ้อจำเนื้อหาไม่ได้แล้วแล้วก็ให้เราติ๊กนะคะว่าไม่นะคะเราก็ตอบว่าไม่ทันทีที่ตอบว่าไม่จะมีภาษาไทยเขียนกำกับอยู่ด้วยว่าหากคุณมีแล้วคุณสำแดงเนี่ยคุณจะเสียอันนี้พูดเป็นภาษาที่พี่อ้อเข้าใจนะคะจำคำพูดทั้งหมดไม่ได้คุณจะเสีย30%ของราคาของแต่ของมูลค่าของแต่ไม่เกิน1โอ้จำไม่ได้จริงๆล้าน1ล้าน2แสนวอนหรือยังไงเนี่ย1แสน20,000วอน1น่าจะ1ล้าน2แสนวอนประมาณนี้ค่ะทุกขอโทษจริงนะคะพี่อ้อไม่ได้ศึกษาก่อนมาทำรีวิวเสร็จพี่อ้อคิดแล้วว่ารองเท้าที่ซื้อมาคู่ละ 40,000 ถ้าถูก 30% ก็คือ 12,000 ที่ถูกปรับถ้าไปรวมกับค่ารองเท้าคู่นี้จะ 52,000 ก็จะแพงพอๆกับรีเซลเลยแต่คือเวลาเราซื้อจาก King Power เราได้ราคาที่เราได้อะจะถูกกว่าช็อปข้างนอกประมาณ 10% แต่เวลาเราถูกปรับเราถูกปรับ 30% คือจริงๆไม่คุ้มกันเลยอะค่ะที่จะเสี่ยงนะคะแต่ว่าตอนนั้นอะพี่อ้อให้เขาให้อ่านรับทราบแล้วแล้วพี่อ้อก็โอเครับทราบหลังจากนั้นเขาขอเปิดกระเป๋าดูซึ่งพอเขาเปิดแล้วเขาไม่เจออะไรเขาก็สงสัยเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็จับจ้องมาแล้วว่าในสายการบินเนี้ยเท่าที่พี่อ้อเห็นก็มีพี่อ้อถือถุงชาแนลมาคนเดียวนี่แหละก็คือเขาก็แปลกใจเหมือนกันว่าถุงหายไปไหนนะคะแต่ถ้าเขาประเมินสถานการณ์ดีๆเขาจะเห็นว่าพี่ไม่ได้แบบแยกจากกลุ่มเพื่อนเลยคือเดินไปกับเพื่อนเนี่ยก็คือเหมือนกับมากับเพื่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ในกระเป๋าเพื่อนท่านใดคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในที่สุดเขาก็ปล่อยมานะคะก็เลยจะบอกว่าเนี่ยรอดจากศุลกากรที่เกาหลีมาได้อย่างหวุดหวิดนะคะแล้วก็เรียกว่าตั้งใจกึ่งไม่ตั้งใจอ่ะคือดวงทั้งนั้นเลยอะค่ะแต่ก็ยังถึงทุกวันนี้กลับมาถึงประเทศไทยยังอดคิดไม่ได้นะว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยถ้าเขาเจอรองเท้าเขาจะปรับเราหรือเปล่าหรือเขาดูจากเจตนาเราอย่างครั้งแรกเขาก็เห็นเป็นรองเท้าแต่เขาดูเหมือนเราไม่รู้เรื่องหรือก็แบบยินยอมให้เขาดูแต่โดยดีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราแต่ครั้งเนี้ยเรามีทีท่าเหมือนเจตนาจะหลบซ่อนเขาหรือเปล่าเพราะตอนแรกถือถุงชาแนลมาแล้วพอจะเดินออกไปเนี่ยถุงชาแนลหายไปก็เตรียมจะปรับหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้พี่อ้อเล่าจากประสบการณ์ของพี่อ้อที่ซื้อรองเท้ามาเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดซื้อเป็นกระเป๋าเข้ามาเนี่ยโอกาสที่จะถูกสอบถามถูกเรียกตรวจนะคะหรือถูกปรับอาจจะมีก็ต้องเตรียมสตางค์เตรียมตัวนะคะและเตรียมสตางค์เผื่อเอาไว้ด้วยนะคะการคิดแผนการนั้นนะพี่อ้อคิดว่าบางครั้งนะถ้าคิดซับซ้อนมากเกินไปบางทีอ่ะเขาเจอมาหลายรูปแบบเขาอาจจะดักทางเราได้เพิ่นครั้งนี้พี่อ้อฟุกนะคะก็กึ่งแบบฟุกด้วยแล้วก็คือเหมือนกับทุกอย่างมันเร็วไปหมดแล้วก็เปิดกระเป๋าเอาที่เราไม่มีไปฝากไว้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ถือกระเป๋าเพื่อนไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นนะคะแต่ก็รอดออกมาได้ก็คือถือว่าโชคดีแล้วเพราะถ้าไม่รอดเนี่ยเข้ากับซื้อรองเท้าแพงกว่าช็อปไทยอีกนะเพราะช็อปไทยอะรองเท้าคู่นี้พี่อ้อได้จาก King Power 40,000 ช็อปไทย 44,000 ถ้าพี่อ้อถูกปรับอีก 12,000 พี่อ้อเท่ากับซื้อรองเท้าคู่นี้ 52,000 แล้วพี่อ้อจะโอ้โหแบกรองเท้าคู่นี้ไปเที่ยวด้วยที่เกาหลีแล้วก็แบกกลับมาทำไมใช่ไหมคะก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ที่ตัวเองถูกศุลกากรที่เกาหลีจับค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะ